สบายดีสบายดีนักเรียนสันพอสีทุกคนเป็นยังไงเนาะสบายดีพวกทุกคนบ่เนาะโดนแล้วทุกคนเห็นนะเห็นตาพวกหลานเนาะคิดฮอดได้ดิ คิดฮอดแห้งแล้วเนาะวันนี้อาจารย์สิมาพาพวกหลานเข้าสู่การเรียนวิชาไวยาวยากรณ์เด้ออาจารย์สิบ่ถามผู้เรียนยังผ่านมาเนาะสิเข้าสู่บทใหม่เลยเพื่อบ่เป็นเสียบ่เป็นการเสียเวลาเนาะวยากรณ์บทที่วิชาไวยากรณ์บทที่3หัวบทคำนามข้อที่1คำนามเป็นหยังคำนามเป็นหยังคำนามเป็นคำที่บอกใส่บอกชื่อของคนของสัตว์ของวัตถุสิ่งของต่างๆเนาะเช่นว่าสินค้าบริษัทกาเฟ่ก็มีหลายแนวเนาะคำว่าคำนามนี้มันจะมีคำนามของนามของคนมีนามของสัตว์แล้วก็มีนามของวัตถุสิ่งของนามของคนมีอย่างแน่ตัวอย่างว่าเท่าแก้วนางสีป้าสาป้าขามแพงและอื่นๆเนาะวันนี้นามของสัตว์มีอย่างแน่นามของสัตว์ส่วนหมูหมาเป็ดไก่งัวควายแบะห่านและอื่นๆเนาะมันมีหลายวันนี้นามของวัตถุเด้นามของวัตถุก่อนบิ๊กโสบรรทัดโต๊ะตังกระดานดำในร้านแนวอีกเนาะเอาสำนักอาจารย์ยกมาให้ฟังเด้อตัวอย่างเนาะตัวอย่างว่าเท้าแก้วนี่นามของคนนี่เท้าแก้วเนาะเท้าแก้วนี่ถ้าเฮาเอามาแต่งเป็นประโยคเฮาจะได้ว่าเป็นจังได๋เท้าแก้วเป็นหยังนี่เท้าแก้วเป็นนักเรียนนักเรียนดีเนาะนางแก้วเป็นนางเฮียนดีนางคำมีความรู้มันต่อการทำเงียบหลายแนวเนาะวันนี้นามของสัตว์เนาะนามของสัตว์ตัวอย่างว่างัวเอางัวเอาสิเต็มว่าจะได้คำว่างัวงัวเถิบงัวทึกมี2ตัวมี2ตัวงัวทึกมี2ตัวงัวทึกมี2ตัวเข้าใจป่ะทึกขอทงเนาะงัวทึกมี2ตัวไก่มีสาวโตเป็ดมีหาโตอันอื่นๆไปหลายๆแนวเนาะวันนี้นามวัตถุเนาะนามวัตถุก็ยังว่าบิ๊กมี3ก้านบิ๊กมี3ก้านบึ้งมี8หัวบรรทัดมี2อันเนาะหรือว่าสอมี3เศษและอื่นๆอีกโต๊ะมี5หน่วยและอื่นๆมีหลายแนวเนาะอันนี้เป็นว่าอาจารย์ยกตัวอย่างมาเพียงสำนักเนาะให้แก่พวกเราเนาะสำหรับไวยากรณ์นี้ให้ชื่อว่านามของคนมีหยังแลนามของสัตว์มีหยังแลนามของวัตถุสิ่งของมีหยังแลเนาะวันนี้อาจารย์สิมามอบเบี้ยให้พวกเราเด้อมอบเบี้ยให้มอบเบี้ยให้ก็คืออีแล้วนี่มอบเบี้ยให้นี่บทสุดท้ายเนาะข้อที่1ภายนักเรียนสอบคำนามของคนของสัตว์วัตถุสิ่งของเนาะนี่แนวละ8คำแล้วมาเต็มเป็นประโยคเนาะเมื่อสอบได้แนวละ8เนาะคนนามของคน8คำนามของสัตว์8คำในนามของวัตถุ8คำเรียกมาเต็งเป็นประโยคใส่ปึ้มเขียนเนาะและส่งมาให้อาจารย์เนาะเขียนตอบแล้วส่งมาให้อาจารย์กวดเด้อพวกหลานเด้อเขียนงามๆเป็นระเบียบเรียบร้อยอาจารย์จะให้คะแนนพวกหลานเด้อคะแนนไวยากรณ์ได้นี่เนาะเพื่อใส่คะแนนประจำเดือน4เนาะมาคราวนี้อาจารย์คลิปนี้คลิปการสอนไวยากรณ์นี้ก็จบสำนี้ขอให้พวกหลานตั้งใจทำเอียเด้อ
ถือว่าคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะขอขอบใจบ๊ายบาย